ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ตามกันมาในถึง EP ที่2นี้นะครับในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ไปเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจในเมืองอุลานอูเดกันมากมายเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวทะเลสาบไบคาลกันนะครับถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยนะครับสถานีรถไฟคือจุดเริ่มต้นของผมในวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปทะเลสาบไบคาลในช่วงฤดูร้อนครับก็เลยจะเห็นต้นไม้เป็นสีเขียวแล้วก็บ้านสไตล์ไซบีเรียนซึ่งเป็นบ้านไม้ทั้งหลังนะครับระหว่างที่ผมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของไซบีเรียนะครับก็อดคิดถึงบ้านไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ผมได้เดินทางออกจากเมืองไทยเป็นเดือนแล้วครับครั้งนี้เป็นการเดินทางแบกเป้คนเดียวที่ใช้เวลายาวนานที่สุดครับและก็ยังไม่มีกำหนดกลับเมืองไทยครับหวังว่าทุกๆคนจะเป็นกำลังใจให้ผมทำความฝันในเส้นทางสายทานไซบีเรียสำเร็จด้วยนะครับก่อนที่รถไฟจะไปถึงทะเลสาบไบคาลนะครับผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากครับทะเลสาบไบคาลตั้งอยู่ทิศตะวันออกของไซบีเรียต่างเมืองเอียคุตทางตะวันตกเฉียงเหนือและเมืองบูเลียดเตียทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกครับมีน้ำจืดบนผิวโลกถึง 20% และมีความลึกมากกว่า2กิโลเลยทีเดียวครับทะเลสาบไบคาลเกิดจากที่น้ำล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วครับรอยแยกบนเปลือกโลกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นปีละ2เซนอีกด้วยนะครับชื่อของทะเลสาบไบคาลพบในภาษาจีนก่อน110ปีก่อนคริสต์ศักราชครับเรียกว่าเบียไฮแปลว่าทะเลทางตอนเหนือครับทะเลสาบไบคาลมีความยาวมากกว่า600กิโลเมตรและมีพื้นที่มากกว่า 23,000 ตารางกิโลเมตรครับนี้แล้วทะเลสาบไบคาลยังเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์มากกว่า 1,500 ชนิดพันธุ์พืชที่หายากมากกว่า 1,000 ชนิดในโลกใบนี้ด้วยนะครับในปัจจุบันนี้ทะเลสาบไบคาลได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2540 ที่เมืองเมริดาประเทศเม็กซิโกครับส่วนในฤดูหนาวในไซบีเรียบางพื้นที่นะครับก็จะติดลบถึง30องศาที่ทะเลสาบไบคาลน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เราสามารถขับรถวิ่งได้เลยนะครับใครที่ชอบอากาศหนาวแนะนำให้มาที่นี่เลยนะครับห้ามพลาดที่ของเรานะครับที่บ้านเราขายดอกเราเป็นร้อยเป็นพันนะครับที่นี่ฟรีนะครับมาเฟนก็ที่นี่ไซบีเรียนะครับสวยมากก็ผมเองนะครับก็เพลงบูลาเยียซองนะครับСчастлива, родная сторона.ตอนนี้เราก็มาถึงที่ทะเลสาบไบคาลนะคะทางฝั่งของอุลานอูเดนะครับนี่ก็ผมเองก๊อฟนะครับเดินทางล่อนเล่ล่อนแรมจากประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ทะเลสาบไบคาลนะครับไมเฟนนะครับ Marina นะครับ Hi What's your name Teresa Teresa Okay I did see him also ที่ทะเลสาบไบคาลนะครับเป็นช่วงตอนเย็นประมาณ6 โมงครึ่งถึง19:00แต่ก็ยังมีแดดอยู่นะครับเราก็กำลังจะทำอาหารเย็นกันเป็นปิ้งย่างกันนะครับนี่ก็เป็นธงชาติรัสเซียนะครับซื้อมาแล้วก็ธงชาติไทยแล้วก็ธงชาติจีนนะครับกับซาวรัสเซียทั้ง3คนนะครับหลังหมักมูลแล้วก็คนหนุ่มนี่เป็นคนอิตาเลียนนะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะกินอาหารเย็นกันที่นี่นะครับแล้วก็ นั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็รอถึงตอนเช้าแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับเข้าในเมืองนะครับเราไปดูเขาทำอาหารกันนะครับ Picnics How you feel How you feel Marty Good It's so yes สาระเสียงแล้วนะครับ